ขอเงินคืนพร้อมเผยสลิปนิวณภัสสรโดนเองเลยลูกค้าทักมาเที่ยงคืนขอเงินคืนพร้อมเผยสลิปบอกให้โอนยิก2ยอดจนต้องรีบโอนแต่มารู้ตัวอีกทีก็สายไปหลายคนบอกโดนเหมือนกันยุคนี้สมัยนี้หลายคนหันมาจับงานรองเป็นการขายของออนไลน์ประกาศขายตามแพลตฟอร์มต่างๆและทั้งนี้ทั้งนั้นพ่อค้าแม่ค้าไม่ว่าจะหน้าใหม่หรือเก่าก็อาจต้องระวังเอาไว้เพราะมิจฉาชีพอาจจะแฝงตัวมาโดยเฉพาะการปลอมสลิปที่ทำกันง่ายและแพร่หลายถึงขั้นที่1ในเหยื่อของเรื่องนี้คือนิวณภัสสรนักร้องคนดังทั้งนี้นิวณภัสสรบอกว่าเมื่อคืนวันที่17มิถุนายนที่ผ่านมามีลูกค้าสั่งซื้อสินค้าข้าวเกรียบของที่ร้านจำนวน2รายการเป็นเงิน 1,728 บาทและลูกค้าได้โทรผ่านแอปพลิเคชันหนึ่งมาเพื่อขอเงินคืนและจากการตรวจสอบพบว่าลูกค้าคนนี้ได้แชทเข้ามาหาพร้อมกับภาพที่โอนเงินมาให้และลูกค้าอ้างว่าตนสั่งซื้อสินค้า2รายการต้องการยกเลิก1รายการซึ่งทางแอดมินก็บอกว่าจะรับเรื่องไว้เพราะตอนนี้คือนอกเวลาทำการและจะโอนเงินคืนให้ลูกค้าตอน 10:00 นทว่าลูกค้ากลับไม่พอใจต้องการให้โอนเงินคืนตอนนี้เลยเพราะลูกค้ารถล้มอยู่ที่โรงพยาบาลต้องการใช้เงินด่วนแต่ทางแอดมินยืนยันว่าโอนเงินคืนให้ตอนนี้เลยไม่ได้เมื่อโดนกดดันมากๆทำให้ทางแอดมินต้องออกเงินตัวเองไปก่อนแล้วค่อยไปเบิกเงินคืนกับทางร้านอีกทีอย่างไรก็ตามเมื่อโอนเงินรอบแรกไปแล้วลูกค้ากลับมาบอกว่าจากที่จะขอยกเลิก1รายการจะขอยกเลิกออเดอร์ทั้งหมดเลยเพราะต้องนำเงินไปจ่ายค่ารักษาพยาบาลทำให้ทางนิวรู้สึกได้มากเลยกลับไปเช็คใน Instagram ของลูกค้าและพบว่าโปรไฟล์นี้ของลูกค้าเป็นรูปหมาไม่มีรูปเลยสักรูปและเมื่อเข้าไปเช็คในรายการสั่งซื้อสินค้าก็ปรากฏว่าไม่มียอด 1,728 โอนเข้ามาและสลิปที่ลูกค้าส่งมาให้ในตอนแรกนั้นคือสลิปปลอมเมื่อรู้ดังนี้ทางฝั่งลูกค้ายิ่งส่งข้อความมายิกๆเพื่อกดดันให้โอนเงินคืนให้แต่ทางร้านไม่ยอมโอนคืนให้และสุดท้ายฝั่งนั้นก็ยอมแพ้บล็อกไลน์พร้อมกับลบ IG นั้นทิ้งทั้งนี้ได้มีคนมายืนยันว่านี่เป็นวิธีการใหม่ที่มิจฉาชีพจะใช้หลอกเอาเงินพ่อค้าแม่ค้าโดยเฉพาะคนขายของออนไลน์เพราะยอดที่เข้านั้นเยอะจนไม่ได้ตรวจสอบและยอดเงินที่ขอคืนนั้นไม่สูงเกินไปเมื่อเจอกดดันเข้าไปมากๆก็รีบโอนไม่รู้ตัวและไม่ใช่แค่นิวที่โดนแบบนี้แต่ยังมีอีกหลายคนที่โดนด้วยเช่นกัน